นี่หมอมีเรื่องอยากจะมาเตือนทุกคนครับเป็นการที่เรากินหอยจนเสียชีวิตได้ถามประวัติไปก็ทราบว่าเมื่อตอนเช้าไปซื้อหอยแมงภู่อบจากตลาดนัดมาครับนี่หมอมีเรื่องอยากจะมาเตือนทุกคนครับเป็นการที่เรากินหอยจนเสียชีวิตได้เป็นเวลาประมาณตีสองตีสามนะครับก็มีการหอบคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเป็นลมหมดสติทั้ง3คนและที่น่าเสียใจกว่านั้นคือคนที่อายุ35ซึ่งเป็นลูกเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ท้องเสียอย่างรุนแรงและมารับสารน้ำที่โรงพยาบาลไม่ทันถามประวัติไปก็ทราบว่าเมื่อตอนเช้าไปซื้อหอยแมงภู่อบจากตลาดนัดมาครับแล้วก็เก็บไว้ทานกันตอนเย็นที่บ้านก็หลังจากทานไปเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก็มีการท้องเสียกันทั้งบ้านคลื่นไส้ท้องเสียอย่างรุนแรงพร้อมกันตรวจเชื้อไปในกระแสเลือดพบว่าเป็นเชื้ออะฮิวาหรือคอเลราครับเป็นเชื้ออะฮิวาซึ่งทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้รุนแรงมากทำให้คนไข้เสียน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงถ้าเกิดว่าได้รับการรับสารน้ำน้ำเกลือกลับไปไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ซึ่งก็เกิดความน่าเศร้าเกิดการสูญเสียนี้ขึ้นจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาเตือนทุกคนนะครับว่าการที่เราจะทานหอยใดๆหรือสารสัตว์เนื้อสัตว์หรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะกินเนี่ยสิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุดก็คือการกินของที่สุกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เรากินนั้นมันมีเชื้อโรคอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเป็นระยะเวลานึงในการทำกับข้าวเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นตายไปได้ทำให้เราสามารถกินได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเรากินดิบๆเนี่ยหรือว่ากินที่ไม่สุกเต็มที่เนี่ยเชื้อโรคมันก็จะยังอยู่แล้วก็ทำให้เกิดโรคกับเราซึ่งอันตรายมากก็หมออยากจะมาเตือนไม่อยากให้เป็นเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดแบบนี้อีกยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ